สวัสดีจ้ากับพี่ยังคนบ้านป่านนะจ๊ะเป็นเลื้อยๆอย่างนี้เลยจ้าอันนี้คือผักเชียงดานะคะหรือว่าเส้งดาหรือว่าผักเจียงดาทางเหนือเขาจะเรียกนะคะจินดานี่ค่ะถ้าภาคกลางนี้เขาก็จะเรียกผักวันผักม้วนไก่ผักเซงหรือว่าเครือจำปาไอ้เครือจันปานะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีเรียกต่างๆกันไปนะคะแต่นั่นก็คือผักเชียงดานี่เองจ้านี่ค่ะต้นของเขาก็จะเป็นไม้เลื้อยนะคะแล้วก็ใบค่อนข้างนั้นหนาอย่างนี้เลยค่ะใบนั้นหนาแล้วก็เป็นรูปคล้ายๆเหมือนรูปใบโพเนาะแต่ไม่เหมือนจัดนะคะเพราะว่าเขาเรียวแล้วก็ตรงสะดือของเขาก็จะไม่บุ๋มเข้าไปนี่จ้ะเป็นริ้วๆอย่างนี้เลยนะคะริ้วเข้าหาด้านข้างนะคะไม่ใช่วนหากันนะคะนี่ค่ะสลับริ้วสลับกันนะคะซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ก็เหนือกันนะคะด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะริ้วเส้นๆของเขานี่คือจะบุ๋มลงไปนะคะนี่ค่ะเป็นเส้นๆตรงกลางนี่คือเส้นเห็นเด่นชัดแล้วก็ใบนั้นหนาปลายใบจะแหลมนะคะข้างๆนี้จะงอๆหยิกๆนิดๆนะคะไม่เยอะนะคะนี่ค่ะใบเขาจะนั้นหนาอย่างนี้เลยค่ะถิ่นกำเนิดนะจ๊ะมาจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียพม่าศรีลังกาแล้วก็ไทยนี่แหละค่ะพบทางภาคเหนือที่มีอากาศหนาวๆเขาชอบอากาศหนาวนะคะนี่อันนี้คือฝักของเขานะคะยังไม่แก่ไอ้ที่แก่ๆพี่อังก็งงพี่อังเห็นแล้วค่ะตั้งหลายฝักแล้วว่าจะถ่ายไม่รู้ใครตัดไปไหนหาไม่เจอแล้วตอนนี้นี่จะเหลืออยู่หลายฝั่งเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันยังไม่แก่นะจ๊ะใบก็จะหนาๆอย่างนี้เลยจ้ะลักษณะของเขาก็จะเป็นไม้เลื้อยนะคะอายุข้ามปีนะจ๊ะแล้วก็มีน้ำยางสีขาวนะคะใบเดียวเป็นคู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เลยค่ะตรงข้ามกันอย่างนี้เลยนะจ๊ะเป็นรูปเรียวนะคะเขียวเข้มมากๆเลยนะคะใบสีเขียวเข้มมากๆแล้วดอกของเขานี่ก็จะอมเขียวอ่อนๆนะคะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำหรือว่าเมล็ดนะคะเป็นดินชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีแต่ก็ชอบน้ำนะคะชอบน้ำมากค่ะประโยชน์ของเขาเยอะแยะมากมายเลยจ้าเดี๋ยวพี่อังพูดให้ฟังนะจ้าดูหนุ่ยอันนั้นคือทุ่งชะอมนะจ้าทุ่งชะอมผักละทางเหนือเขาเรียกผักละนี่ค่ะยอดของเขาเลยไปเรื่อยเลยพี่อังพูดถึงต้นนี้ยังจะเลยไปอันนู้นอีกนี่นะจ๊ะคือยอดของเขา เพิ่มกำลังในการทำงานนะจ๊ะควบคุมน้ำตาลช่วยเรื่องเบาหวานนั่นเองค่ะควบคุมพวกอินซูลินอะไรอย่างนี้นะคะบำรุงสายตาเรื่องตาฝ้าฟางนะจ๊ะลดไข้ลดหวัดขับเสมหะหอบหืดเนี่ยใครไหมหอบหืดนะจ๊ะเหนื่อยง่ายเพราะว่าเขาเพิ่มกำลังในการทำงานด้วยนะจ๊ะหลอดลมอักเสบโรคบิดขับปัสสาวะนะจ๊ะพวกกระปิดกระปอยอะไรอย่างเงี้ยประจำเดือนสตรีนะจ๊ะหรือว่าอาการบวมของน้ำโรคผิวหนังต้านอนุมูลอิสระแล้วสกัดเป็นยาพวกแคปซูลแล้วก็บดเป็นผงแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้เขาบดเป็นผงแห้งๆแล้วก็ใส่แคปซูลกันเนาะส่วนใหญ่ก็จะกินแบบหน้าแล้งมากกว่าหน้าฝนนะจ๊ะเพราะว่าหน้าฝนนี่เขาว่ามันจะมีรสขมเฟื่อนๆหน่อยบางคนเขาก็ว่าอย่างนั้นนะคะเหมือนขี้เหล็กนะคะเขาไม่ให้กินหน้าฝนเขาบอกว่ามันเปรี้ยวมันไม่อร่อยอย่างเงี้ยอันนี้พี่อังก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะนี่แต่คนที่บ้านเขาก็บอกอย่างนั้นนะคะเอาไปทำอาหารได้มากมายเลยจ้ะลวกนะคะหรือกินสดแกล้มกับส้มตำอย่างเงี้ยนะคะบางคนเขาชอบเนาะอะไรที่มันกินสดได้เอาแซ่บๆไว้ก่อนกับส้มตำหรือลาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะยำหรือว่าแกงแคเนี่ยทางเหนือเขาแกงแคส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วก็แกงปลาแห้งแกงผักรวมผัดไข่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะพี่อังก็ปลูกหลายกอเหมือนกันนะจริงๆแล้วทำฮางให้มันด้วยแต่ว่ามันหักค่ะก็เลยได้เป็นกอเป็นซุ้มๆเหมือนพริกไทยอะไรอย่างนี้นะจ๊ะโอเคค่ะประโยชน์ของเขาเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะผักเชียงดากับพี่อังคนบ้านป่าจ้าขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามชมของพี่อังนะจ๊ะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีจ้าเห็นไหมคะเป็นฝักได้น้อยขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนนะจ๊ะ
ไปแล้วจ้า